ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนเปิดอะไรว่าเปิดอะไรว่าฮะทำไมฉันเห็นทุกคนเป็นสตรีมหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเอาโยนไอเทมได้นี่หว่าเราโยนไอเทมทิ้งก่อนไอเทมโยนตรงไหนเนี่ยผมโยนไม่ได้มีคือคุณเอกที่โยนได้ทำไมนะอันนี้ไม่ต้องโยนแค่ถือไว้ในตัวแหละมันอยู่ในตัวยาวตอนทีมนั่นแหละมันเยอะมากเราคุณนิวก่อนไหมเราคุณนิวไหมหรือเปิดเลยคุณนิวครับพร้อมยังครับมาแล้วมาสกินคนเดียวเป็นตัวนี้อ่ะเป็นอะไรเพิ่งไปลบอันนี้มาไม่ครับโอเคช่างมันเถอะไม่เป็นไรเคเคโอปะเราสามคนนะฮะเราจะไปตุยตูดนะในห้องน้ำชายอย่าไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่พี่ทูเราไม่เกี่ยวพี่ทูนะโอ้ไม่นะแล้วตอนนี้ต้องไปหาพี่ทูต่อเนี่ยชักเสียส่วนหลังว้าวแล้วโอ้ไม่นะก็โอเคครับผมใครจะเปิดคลิปแล้วสวัสดีสำหรับชาวแล้วผมขอก่อนแล้วกันแล้วสวัสดีสำหรับชาว AMC Gaming ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับ Time TV Master นะครับพี่ทามสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อยู่กับ ACM Channel นะครับสวัสดีครับโอเคในวันนี้เราก็จะมารีวิวเซิร์ฟหนึ่งที่ชื่อว่า Sister Pocket นะครับครับเย้โอเคเซิร์ฟ Sister SaaS นะฮะตั้งชื่อไว้นะครับพี่ทามเปิดเลยเปิดก็โยโล่สวัสดีครับผมพบกับรายการ Time TV นะฮะเมื่อกี้ไปคุณเอกเปิดครับผมนะฮะอันนี้เราก็ทำอะไรผมนี่ก็จะมารีวิวก็ผมเซิร์ฟก็ผมที่ชื่อว่า Sister ครับผมนะฮะจริงเคยรีวิวมานานแล้วเหมือนกันครับผมนี่ก็อัพเป็น 1.18 ครับผมนะฮะแข่งกันชิดคอนเลยโอเคทีนี้เราจะไปดูซิว่ามีอะไรกันบ้างครับผมนะฮะนี่ผมก็มาอยู่กับคุณเอกออนไลน์เกมมิ่งและอยู่คุงครับผมนะฮะที่ช่องขอที่ช่องไหนครับผม MCM ครับMCMSM Channel นะครับวันนี้แล้วก็ผมก็ AMC Gaming ครับสวัสดีครับโอเคโอเคในวันนี้นะครับก็อย่างแรกเอ๊ะรับของฟรีเข้าเซิร์ฟแต่ทำไมไม่มีนาฬิกาไม่ก็นายโยนก็นายมันต้องถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาใหม่เราต้องรับนาฬิกาที่ตรงนี้ก่อนนะผมนะฮะใช่ครับถ้ามีนาฬิกาแล้วก็กดขวานะคลิกตรงนี้ผมนะฮะก็คลิกขวาเพื่อได้นาฬิกามาผมตรงนี้ผมได้แล้วนะฮะโอเคใครที่ได้นาฬิกาแล้วนะครับก็คลิกขวาที่นาฬิกาเลยนะกดหรือกดค้างในมือถือนะครับครับใช้เลยแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟเวอร์ Sister Pocket นะครับเลือกเซิร์ฟบทไหนครับก็ได้ผมเข้าอันแรกครับเซิร์ฟบทอันแรกเลยฮะ Pocket นะฮะโอเคครับผมเซิร์ฟล่างนี้เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสคราวหน้าเดี๋ยวรีวิวให้ทุกคนนะครับโอเคอันนี้ผมอยู่ในฟาร์มเดี๋ยวขอกลับสปาก่อนตอนนี้ผมอยู่สปาแล้วผมนะฮะโอเคนี่ครับดูสกินเนาะโอ้ดูพี่เขาทำจากไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ใครโยนมามันต้องใจแกล้งพี่แน่เลยโอ้ไปดูมงกุฎสวยด้วยนะมงกุฎมีเอฟเฟคด้วยโอ้โคตรเจ๋งนะอันนี้คือสอนสายเติมนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเติมยังไงนะแต่ก่อนอื่นอันนี้ของฟรีนะครับหยิบได้เลยกดที่ป้าได้เลยนะอย่างไรก็กดได้เลยฮะครับเซิร์ฟนี้จะเป็นแนวอาชีพรอดนะทุกคนครับอันนี้เป็นแนวอาชีพรอดที่แบบเป็นเหมือนเรียมแต่ว่ามีปลั๊กอินมีอะไรแทรกเข้ามานะซึ่งระบบก็สุดยอดใช้ได้นะครับแล้วอนิเมะแล้วมีอนิเมะเกิร์ลด้วยเว้ยเฮ้ยอันนี้เรียกว่าไวฟูนะครับเป็นไวฟูเหมือนตัวอนิเมะคล้ายๆกับชิกาเมกุมิแล้วมาอะไรก็ชิกาอีกแล้วแล้วคนเนี้ยแกรีโซพักบักอันนี้เป็นหุ่นคำสั่งครับใช่อ๋อเอานี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงพวกนี้เอาไปเลี้ยงในไหนอีกตัวพวกเนี้ยตัวมันเลี้ยงได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมจะให้ทำเลี้ยงสักตัวไหมล่ะเฮ้ยคุณจะบอกว่าคุณสามารถจะซื้อมนุษย์ได้งั้นเหรอใช่ครับเซอร์พีมันทำมนุษย์ได้โอ้ไม่นะโตติดเหลืองอีกโตโอ้ติดเหลืองแน่งานนี้ไม่ใช่ผมนะยูทูบถึงจะไม่ผิดก็ผมจริงๆก็คือมันเป็นเหมือน
จริงเขาเป็นเหมือนเนตครับผมนะครับก็เราสามารถจะไปรับเขามาได้ครับผมนะฮะรู้สึกว่าในเซิร์ฟเขาจะขายตัวละ 200,000 เงินในเกมนะครับหรือมันจะมีช่วงที่มันเขาเคยขายรู้สึกว่าจะเป็นแพ็ค8ตัว300บาทนะครับซึ่งเขาจำกัดการเติมไปแล้วแล้วก็หมดไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าใครยังอยากได้ก็เก็บตังค์ในเกมซื้อได้เนาะตัวละ 200,000 นะครับ200,000ในตังค์ในเกมนะใช่ครับไม่แน่ใจนะว่าเขาจะยังขายอยู่ไหมนะอันนี้ต้องถามแอดมินทีถามแอดมินทีนึงนะครับโอ้นี่มันซิกเนเจอร์ขนาดนี้ของเลยของเลยอันนี้ถังขยะครับเราจะไม่รีวิวถังขยะอันนี้คือโยนทิ้งไปไม่เก็บไอเทมที่ผมซิกเนเจอร์ก็ผมอะไรมาใส่ได้ผมนะฮะเอาเครื่องปริ้นในกระดาษโง่ๆผมใส่ลงไปผมนะฮะเครื่องปริ้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ติดตามข่าวสารนะครับเขาก็จะให้ติดตามที่กลุ่ม Facebook นี้เลยซิสตอปโปเกตหรือกดหุ่นก็ได้นะอุ้ยหุ่นมีช่องทางเซตต์อุ้ยคือกดแล้วมันจะออกไปลิงก์ภายนอกเหรอไม่มีลิงก์ครับอารมณ์เหมือนเป็นชื่อเฉยครับอ๋อมีแค่กดเฉยชื่อกดเฉยโอเคแล้วก็นี่รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคครับผมอะไรเนี่ย YT Frunky โอเคอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือสนับสนุนได้ที่ว้าก็คือมีบอกเติมเงินตรงนี้ครับผมใช่ครับเป็นประโยชน์ครับผมนะฮะก็50คือ 10,000 เนาะ100 25,000 250 65,000 500เท่ากับ 108,000 ครับผมนะฮะก็คือไปกำหนดได้ตรงนี้ครับผมวอลเล็ตเนี้ยครับผมนะฮะแล้วก็ส่งก็คือแล้วก็ส่งอันนี้สลิปเนาะใช่มั้ยใช่ครับโอเคโอเคนี่ตรงนี้จะเป็นการสอนโปรเทคนะครับซึ่งผมเคยสอนแล้วแต่ของพี่ทามก็ควรจะนิดนึงมันใช้ยังไงมีโปรเทคบัวซ้วมหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปหานี่คุณเอกอันนี้เป็นที่โอทดสอบโปรเทคครับผมนะฮะเราจะโปรเทคจุดนี้มายันจุดนี้ครับโอเคครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็คือ1เนาะคลิกขวาใช่มั้ยกดทุบครับใช่แล้วก็กดทุบ A แล้วก็ B ครับนะเมื่อกี้พี่เบิร์ดทุบบล็อกไปมาพี่กำลังงงกับโปรเทคกำหนึ่งก็คือคลิกขวาที่จุด A ใช่โอเคต้องคลิกซ้ายผมนะถ้าเป็นในขอบคลิกซ้ายถ้าเป็นมือถือก็แตะธรรมดาแหละคลิกขวาคลิกซ้ายปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีอยู่บนหัวครับเอฟเฟคขึ้นเลยอุ้ยอะไรอ่ะหวยอุ้ยหวยไม่ใช่หวยเขาเพิ่งประเด็นคือเพื่อนมีเพิ่งถูกหวยที่งานพี่อ่ะโอเคเรียบร้อยทุกปุ๊บนี่ครับผมแล้วก็คือทุกหวยแล้วไม่ใช่ฮะกูเทคแล้วผมนะฮะโอเคครับนี่ก็ไม่มีใครทุกการนั้นนอกจากเองกับผมเองเป็นแอดมินนะฮะมันสามารถระเบิดปุ้มบ้านทิ้งได้หมดเลยผมนะครับเพราะฝันเด็กเองก็สองที่จะแบบเบื่อจังเลยอ่ะระเบิดตุ้มได้ผมนะฮะแต่ถ้าคนอื่นคุณเลือกมาคือทำไม่ได้ผมนะฮะคุณนิวทุกนั่นคุณนิวไม่ได้โอเคครับผมนะฮะคือกูเทคสิ้นครับผมนะครับโอเคแล้วทำไมมันยังขึ้นให้ผมกูเทคต่อเนี่ยกดทุบเอาขวาทุบขึ้นอีกรอบหนึ่งครับมันเด้งอย่างเงี้ยโอเคอ๋อกดยืนยันก่อนโอเคต้องจ่ายตังค์ด้วยนะฮะเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือแต่เดี๋ยวเอฟเฟกต์จะหายครับเอฟเฟกต์เขียวจะหายไปดูข้อมูลที่ดินมีอันนี้ก็เป็นหน้าอะไรเนี่ยที่ดินดูข้อมูลอันนี้ที่เราโอเคแล้วอันนี้เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อได้เนาะแก้ไขสิใช่ใช่แค่ขายสิอันนี้คืออนุญาตให้ใครมาได้บ้างใครมาได้บ้างใช่ไหมใช่ครับวอลบุ๊กตำราอ่านต่างๆครับผมนะฮะก็เหมือนเราโปรเจกต์เซิร์ฟของเราผมนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไอเนี่ยเราจะเปิดถ้าเกิดปิดไปแล้วมันไปแล้วเปิดใหม่ทำไงฮะปิดแล้วเปิดใหม่ก็คือจะดูโปรเจกต์อย่างเงี้ยหรอครับจะมาดูโปรเจกต์เราอ่ะก็กดนาฬิกาครับแล้วก็กดโปรเจกต์โปรเจกต์บ้านโปรเจกต์การแล้วก็กดการใช่แล้วก็กดชื่อมันถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าเป็นมาเป็น UI แบบให้จัดการเลยก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอันแรกดูข้อมูลที่ดินครับนี่แหละโอเคอ่ะข้อมูลที่ดินมันจะขึ้นมาเป็นว่าเราโปรเจกต์ตั้งแต่พิกัดไหนถึงพิกัดไหนอยู่อะไรเงี้ยจะดูยากนิดนึงครับฮะแล้วถ้าเกิดเราจะไปแก้ไขปรับเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยอันนี้คือผู้เล่นเข้ามาเนาะพอภาษาไทยแล้วอ่านยากมากครับพี่อ่ะคนไทยเหมือนประหลาดเกมไหมครับมันเป็นรายการความน่าเชื่อถือแก้ไขชื่อที่ดินนี่ไงอันนี้ไม่มีชื่อเราจะแก้ชื่อเป็น
เอกอิทซัสนะฮะโอเคเรียบร้อยผมนะครับเราก็ตั้งชื่อเขียนเราเป็นเอกอิทซัสเรียบร้อยแล้วผมนะครับนี่นะฮะอ่ะยิ้มเข้ามาใหม่ผมเอกอิทพื้นที่ของเอกอิทซัสนะฮะว้าวไม่นะเอกอิทซัสแต่ว่าเวลาคนอื่นเข้ามาก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นของใครนะครับอย่างเช่นขึ้นว่าเป็นทามทีวีมาสเตอร์อย่างนี้นะครับโอเคโอเคทีนี้หรือว่าพี่ทามเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เราจะไปตรงไหนต่อคุณเอกครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่บาร์บก่อนดีป่ะบาร์บแล้วก็บึงน้ำเน่าหรือว่าทุ่งกว้างอะไรพวกนี้เราจะไม่รีวิวนะครับมันเป็นเกตสังบาลเราจะรีวิวที่ช็อปเลยครับโอเคผมนะฮะช็อปมีช็อปซื้อของช็อปขายปีกอย่างนี้ดูช็อปธรรมดาก่อนนะซื้อของขายของใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเล่นแล้วเอาของมาขายได้นะครับใช่ครับนี่คือขายอันแรกคือซื้อก็ผมใช่ไหมใช่ครับใช่ข้างล่างคือให้เราซื้อข้างบนคือเราขายให้ระบบฮะมันเขียนรีไซเคิลนะครับก็คือวิธีการหาเงินในเซิร์ฟนี้ก็คือการหาของมาขายอ๋อก็คือกดคลิกนั่นแหละก็คือตามเซิร์ฟปกติแหละใครเล่นมือถือน่าจะรู้ว่าผมนะฮะแล้วก็มีอีกวิธีนึงของการขายก็คือขายกับผู้เล่นกันเองนะครับซึ่งจะได้ราคาดีกว่านี้นะแนะนำแล้วมันขายคือเราก็ต้องไปตกลงราคาและเพื่อโอนเงินมานะใช่ครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรละเราวับไปต่อเลยแล้วกันโอเควับไปที่พิกัดที่ร้านขายปลีกโอเควับร้านที่สองร้านขายปลีกคล้ายร้านขายปลีกหรือวะไม่ขายปลีกครับแต่นี่ขายปลีกเลยบริเวณนี้จะรับการป้องกันหากใช้ขวานอันนี้มีโปรเทคไว้อยู่แน่เลยโอเคครับเริ่มจากปีกฝั่งนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นปีกที่สายฟรีสามารถซื้อได้นะครับใช้เงินในเกมซื้อได้เลยเป็นสีของปีกว้าวก็คืออันนี้ถ้าสามารถที่จะคือแบบไม่อยากเสียเวลาไปดับเงินแล้วก็มาซื้อตรงต้นเกมได้ครับผมนะฮะใช่แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเติมนะครับ50บาททุกสีเลยนะครับก็เป็นรายที่คุณเอกใส่อยู่เนาะใช่ครับอุ้ยยังเก๋เลยคืออันแรกมันดูเหมือนปีกมีฝาธรรมดาแต่พอใส่จริงมันออกแนวไซเบอร์ด้วยเนี่ยใช่อ๋อแล้วก็สกินปีกนี่สามารถใช้แค่อันเดียวนะครับใครซื้อแล้วอย่าไปซื้ออันอื่นต่อนะไม่งั้นสกินเดิมจะหายไปเลยนะครับอ๋ออ่าแล้วก็ใครแบบก็คือสมมุติเราซื้อแล้วเราเปลี่ยนสีอะไรก็ได้หรอหรือยังไงมันเป็นเดต้าครับเป็นสกินเดต้าเลยเหมือนเราซื้อสกินมาใส่ถ้าเราไม่ใส่เดต้าก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ NFT ป่ะเนี่ยนี่โอเคตรงนี้จะเป็นหุ่นที่เอาไว้ดูสีนะครับเราอยากดูสีอะไรแล้วก็กดที่หุ่นตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูตรงกลางครับสีจะเป็นที่เรากดตาลว้าคุณเอกอันนี้เป็นฝั่งคุณเอกเนาะฝั่งฝั่งนี้ฝั่งเติมครับได้อันนี้ใครอยากดูเป็นไงปีกสีฟ้าเขียวฟ้าเขียวเลยสวยงามสวยสวยเออสวยสวยสวยเข้ากับสุสตรีเป็นประเด็นนะแล้วทำไมคุณเอกไม่ใส่สกินผมใส่สกินอยู่นะอันนี้ปีกนี้ไม่เกี่ยวนี่ปีกคอสเมติกครับผมนะฮะซึ่งมันอยู่อีกร้านหนึ่งนะฮะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะฮะครีต่อไปนะครับจะเป็นต่อไปที่วาร์ปต่อไปคือวาร์ปร้านแฟชั่นเลยแล้วกันโอเคเราไปวาร์ปเนาะแฟชั่นนะฮะก็เป็นที่ผมใส่อยู่ผมตอนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของที่เขาขายเหมือนกันก็คือของพวกนี้ก็เป็นของเติมเนาะแล้วก็จะมีของที่ซื้อด้านอื่นในเกมเหมือนกันก็จะมีทางใช้เงินในเกมได้แล้วก็เติมด้วยเงินจริงนะครับอย่างเช่นตั้งแต่ผมไปดูซ่าไปเนี่ยผมก็คือเราสามารถที่จะพวกเมดูซ่าเนี่ยคือเติมได้คือใช้เงินในเกมซื้อได้แต่ถ้าเป็นอันเนี่ยพวกเงินบาทก็ซื้อไม่ได้ผมนะครับถ้าจำชื่อไม่ได้จำได้มันมาจากเรื่องโมโรไกตัวนี้นี่โปเกมอนบีมานาวข้างอุ้ยนี่ป๊อปปี้เพย์ไทม์ด้วยแล้วก็ผมบอกแล้วเซิร์ฟนี้มันซัดไงคุณเอกเป็นคนชวนผมก็เลยตั้งชื่อว่าเอกซัดนะแล้วก็อย่างนึงนะครับระวังกันหน่อยเนาะบางทีแบบอยากจะใส่หัวอามองอัสอย่างเงี้ยแล้วก็อยากใส่ตัวกระดูกด้วยไม่ได้นะมันคือหมวกเหมือนกันนะครับใส่ได้แค่ชิ้นเดียวมันก็คือเป็นอาร์เมอร์ชุดเกราะผมใช่มันจะไม่ใช่ดาต้านะฮะเป็นชุดเกราะชิ้นเดียวเลยอันนี้ก็เป็นพวกของเท่ๆครับผมนะฮะอันนี้เป็นอาวุธหรอหรืออ๋อเป็นดาบไว้ข้างหลังเป็นที่เป็นหอข้างหลังน่าจะเป็นชุดก่อแหละ
สัตว์ต้องชื่อเกาะแต่มันจะชื่อก่อยรู้อันนี้นี่เป็นรายต่างครับผมเพื่อใครสนใจครับผมก็มาอวดได้ครับผมนะฮะแล้วไอ้ปีกดีมอนนี่มาจากไหนเนี่ยฉันยังงงอยู่เลยเนี่ยไอ้มงกุฎเอาชิ้นสองคนมีสองชั้นร้านเขามีสองชั้นไงนี่ไงฮะนี่ไงนี่ไงปีกราคา90 บาทนะฮะนี่ผมได้มาแล้วก็มีอันนี้เป็นหมวกที่ผมใส่เหมือนกันนะผมนะ90ก็ผมนี่ซานตาคลอสธนูเสียบหัวนะฮะสวยไอ้หมวกนี่ 35,000 ไม่ถือว่าไม่แพงนะโอเคแต่มันก็เป็นชุดแบบชุดกินเกียนอ่ะนะนี่มันสวยดีนะอันนี้ก็ไม่แพงนะเสื้อสเวตตี้อะไรเงี้ยมันน่าจะมีบัฟสถานะด้วยนะเอาจริงหรือว่ามันจะ OP เกินไปเป็นไงมันก็กินสถานะชุดเกาะไปแล้วอ่ะประมาณนี้สรุปประมาณนี้แล้วกันเนาะกับร้านขายแฟชั่นนะครับโอเคต่อไปเราจะว่าไปแล้วต่อไปเราจะว่าไปที่ร้านของแต่งบ้านครับซึ่งเป็นอะไรที่ผ่านเงินเยอะมากปีเตอร์ตำนานนะผมนะฮะอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์อีเกียผมนะแต่อีเกียโคตรเล็กเลยผมนะฮะอันนี้มีเตียงครับผมซึ่งเรานอนไม่ได้นะฮะเพราะเราก็ใช้พินนะผมถ้าเกิดพี่โดนไปล่วงไปจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยล่วงคือล่วงเลยครับก็ต้องว้าวมาใหม่ใช่ครับมีคอมพิวเตอร์เล่นด้วยผมนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เล่นไหมครับอย่ากดป้ายกันนะทุกคนครับกดป้ายจะเป็นการเตือนนะฮะโอเคเนาะตึ๊ดดึงตึ๊ดดึง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 ตึ๊ดดึงตึ๊ดดึงโอเคครับต่อไปเราไปดูอันนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วมันต้องตกแต่งบ้านนะเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับต่อไปเราจะไปกันที่ร้านขายไบฟูนะครับฮะร้านค้ามนุษย์มาแล้วเดี๋ยวที่ต้องรอคอยให้ผมนะครับเวลานี้มาแล้วมีการสั่งเอามาสั่งได้ด้วยครับผมนะฮะอุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้มาจากเรื่องเมดดากอนจะไม่ได้ใครอันนี้อีรุ่นน้องเวนนะผมนะฮะซีโร่ทูไอ้นะเรมกะอันนี้อะไรนะไม่มีเอมิลี่อะอะไรเนี่ยนี่มันเชียร์ทีมเรมนี่ว่ะแล้วก็มี2ตัวนี้ที่ซื้อได้นะครับมันจะมีตัวนี้ตัวชมพูนี้ไอตัวซีโร่ทูเนาะแล้วก็มีตัวไหนแล้วก็มีตัวนี้ครับที่ซื้อได้นะสองตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดตัวอื่นเขาจะไม่รู้สึกว่าจะไม่ขายแล้วนะครับเป็นอีเวนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะไปพูดแอดมินเอาผมนะฮะไม่ต้องห่วงมีอะไรพูดคุณเอกเอาผมนะฮะผมนะฮะคนอื่นทำไม่ได้ผมมีสิทธิ์คนเดียวผมทุยโอเคครับเราไปว่าต่อไปกันเลยเนาะไปต่อไปเดี๋ยวก่อนไวฟูนะครับความสามารถของเขาก็คือสามารถตั้งให้เขาเดินตามเราแล้วก็ไปตีคนที่เราอยากตีได้อารมณ์เหมือนเลี้ยงหมาป่าใช่ครับเดียวกันเลยเลี้ยงหมาเลี้ยงใช่ครับก็คือเราสามารถสั่งหมาที่ได้ UI ของมันด้วยนี่พวกเนี้ยใช่ครับกดเยอะนะแต่ฉันงงอย่างไม่เมกูมินแม่งตัวสูงกว่ากูอีกวะเนี่ยโคตรเคิร์ดอ่ะพูดเลยเมกูมินตัวอย่างสูงไปทำเราแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาอะไรบางอย่างมาให้พี่ถามอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าถือดาบมาแล้วกูหายไปแล้วเมื่อกี้ผมดึงกูตัวเราตรงใจนึกว่าโปเกมอนไปให้ได้ไปไล่เอาพี่โตงมาให้นี่พี่ตกใจนะเอาพี่โตงมาให้เนี่ยใจเกเรมันต้องเพิ่มเข้ามาแล้วใจเกเรเนี่ยโอเคพี่ธามครับหันหลังมาครับคุยอะไรอ่ะอุ้ยเมกูมินน้องครับอันนี้พี่ทามต้องอุ้ยพี่ทามไม่มีเค้กด้วยสิอะไรไม่มีเค้กอ่ะพี่ทามทำไงดีเนี่ยโยเคไหมพี่เอ้ยส่งเค้กเอางี้เค้กพี่เอางี้เดี๋ยวพี่ทามทีพีตามผมมานะทีพีเหรอก็คืนนี้เป็นทีพีได้เนาะทำไมเดี๋ยวผมดึงดีกว่าพี่ทามอยู่หน้าได้อะไรดึงมาเลยง่ายดีมีแล้วก็อัมทีมาสเตอร์น้องเมกูมินสรุปไอ้นี่เอาพี่ทามเอาเค้กไปเค้กแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปที่เดิมต่อว้าวแล้วก็ไปฟุโอเคแล้วพี่ทามก็เอาเค้กให้เดี๋ยวก่อนพี่ยังไม่ฟีพีโอเคพี่ทามครับแล้วพี่ทามก็เอาเค้กให้น้องเขาครับอันนี้กินเค้กซะแล้วทีนี้น้องเขาก็จะเป็นของพี่ทามแล้วพี่ทามต้องจานี้รับผิดชอบเขาด้วยเฮ้ย
แล้วเขาจะตามเรามาไหมเนี่ยถ้าเกิดเราเทเลพอร์ตไปเนี่ยต้องกดย่อคลิกขวาครับย่อคลิกขวาแล้วก็ตั้งเป็นแล้วตั้งเป็นfollow ใช่ไหมโอเคออนแล้วก็อันนี้อ่ะ exit ไปกดย่อก่อนแล้วอันนี้ exit นะฮะโอเคน้ำมวย follow ผมทีนี้น้องก็จะตามแล้วครับเฮ้ยไอ้เหี้ยมาน้องเขาบอกว่าทำต้องรับผิดชอบน้องเขาด้วยนั่นเลยผมจะปิดเซิร์ฟนี้เองผมจะเผาเซิร์ฟนี้เองครับผมนะไม่ต้องห่วงผมจะ explosion นะฮะโอเคครับเราไปพับต่อไปกันเลยดีกว่าไหมครับโอเคครับลงการเป็นกระตุ้นเธอเลยดูวิธีการทำออโต้ผลผลิตนะครับเมกูมินยังไม่เห็นตามพี่มาเลยนี่มันหลอกพี่ปะเนี่ยพี่มาแล้วเอี้ยโผล่มาหลอนด้วยมันต้องรอโหลดก่อนฮะมันต้องมีคนโหลดที่เก่าด้วยครับแมปไม่โหลดมันก็จะไม่ไปโอ้เทเลพอร์ตได้ด้วยเขาบินบนเทเลพอร์ตปกติเขาเล่นแต่นี่ระเบิดเนาะอันนี้คือวิธีการทำผลผลิตนะครับไอ้ผลผลิตนี้นะครับอันนี้คือเป็นบล็อกพิเศษเนาะซึ่งพี่ทามเขามีที่บ้านเขาอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าอันนี้คือใช้ในการทำผลผลิตก็คือ FK แล้วมันจะได้ของแล้วไปขายได้นะครับอ๋อพวกนี้ต้องอยู่ที่บ้านนี้มันดูยากอ่ะต้องอยู่ที่บ้านดีกว่าเราไปที่บ้านมินเราไปบ้านของเรานะมันก็มินนะพี่ทามมาก่อนเลยวันนี้คือเป็นหลุมไปเลยผมเพิ่งเสร็จหน้าบ้านผมอ่ะพี่ทามวาร์ปไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผม FK รอตรงนี้ให้ให้มันวาร์ปไปบ้านผมเลยเหรอใช่ครับโอเคโกโฮมโฮมนะผมมีบ้านอัลติเมทเฮาส์ซึ่งตอนนี้จริงๆก็คือมันก็ยังไม่ใช่บ้านที่เดียวมันก็เป็นหลุมลบภัยครับผมนะฮะแล้วก็มีปรินเตอร์พิเศษของผมครับผมนี่มันจะวางไว้อีก2อันครับผมนะฮะนี่ปรินเตอร์ครับผมนะไม่กูมินเนาะปรินเตอร์ขัตจันปรินเตอร์ตำนานจะมาจะปั๊มกระดาษได้ครับผมนะฮะเป็นบักคีมหาปลัยมากครับผมแล้วก็ผลผลิตนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นฟีเจอร์ผลผลิตออกผลละโอเคครับผมทีนี้นะฮะไอ้ผลผลิตที่ว่าครับผมนะครับก็คืออยู่ข้างล่างนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องผลิตครับผมที่ผมก็มีไว้ข้างล่างครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้พี่ทำให้กับพี่คุณมินดีเนี่ยให้เขานั่งก่อนก็ดีกว่าให้มันนั่งตากฝนเนี่ยนะไม่ใช่ออกก่อนมันต้องกดย่อเมื่อกี้ทำไงกดย่ออ่ะอย่าไปกดย่อสิครับตอนก่อนคือยังไง exit ตำแหน่งอ๋ออย่างเงี้ยดูท่าน้องเขาไม่หนาวแย่แล้วเนี่ยน้องเขาอึดจนผ่านแล้วครับอึดกว่าเราเอาจริงน้องเขาเลิศตั้งเท่าไหร่นะ9ล้านครับโอ้โหง่ายคือน้องไม่อมตะถ้ามึงบวกบู๊กับน้องเขาเตรียมตัวตายขอโทษนะเดี๋ยวว่างๆจะมาทำไม่รู้ว่างวันไหนเหมือนกันทุกทีผมงานยุ่งเหมือนกันครับโอเคครับเซิร์ฟก็ประมาณนี้ครับมีส่วนที่ยังไม่ได้ถึงไหมมีนี่ครับผมเรามีอะไรอักอินเดี๋ยวพาวดูปักอินนิดนึงครับผมนะฮะมันคือแอดออนก็ผมก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมผมนะครับนี่ข้าวโพดก็ผมนะฮะนี่เบอร์รี่เราเดินไปได้ผมนะฮะที่เราไม่ต้องเจ็บตัวผมนะฮะโคตรชอบนะฮะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ในเซิร์ฟนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นผมมาอยู่บ้านชาวบ้านเขานะฮะซึ่งผมมีเพอร์มิชั่นในบ้านหลังนึงผู้ชมฮะอันนี้บ้านของคุณโกโมซ่านะผมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปนั่งเล่นในบ้านเขาได้ผมนะครับสวัสดีเจ้าหมาไม่ใช่ประตูสวยนะอันนี้นี่เขามีเมนเหมือนกันนะผมนี่เป็นเลมเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นั่งได้คือข้อแรกผมไม่ได้ลองที่นู่นเพราะว่ามันมีพรีมิชั่นอยู่หัวผมนะครับคือผมเป็นของแอดมินนะแต่ตอนเนี้ยบ้านที่ผมมีพรีมิชั่นผมต้องได้จะเข้ามาอินเทอร์แอคกับของพวกนี้ได้ผมนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวผมให้พายแอปเปิลเขาผมนะครับโอ้ไม่เอาอันนี้ก็เป็นครัวเขาผมนะฮะที่ไม่ใช่ของผมนะฮะอันนี้ใช้มาของเขาเหมือนกันที่ของผมนะแต่อันนี้ก็เป็นอ่างครับผมถ้าเกิดเราพาไวฟุมาด้วยนี่เป็นการลงอ่างเว้ยไม่ใช่ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยจะเกเรจะเกเรจะเกเรเอาไว้นะเรามาจะเกเรกันดีกว่าเอามาไหมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเอาสกินจะเกเรดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องสกินจะเกเรละโอเคครับผมนะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้เนาะส่วนของตัวเซิร์ฟชิสตาผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมรู้สึกพอดีขึ้นหัวใจตอนผมถอดหมวกพอดีขึ้นก็ยังอยู่เนี่ยไปแล้วคือต้องคือถ้าเกิดว่าเพิ่งอยู่นะโอเคครับผมนะฮะก็เป็นว่าสำหรับใครสนใจครับผมสามารถได้จะมาเล่นได้ที่เซิร์ฟซิสตาร์ของไซทิงไอพีไว้ใต้คลิปละกันนะผมสำหรับนี่คือข่าวตัวเราก่อนช่องอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสับสไครต์ของสำหรับคลิปนี้ข่าวตัวเราครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย